ที่เล่าแลกแต่ความคิดนักผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมภายใต้โครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตมันสูงมากนะคะแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะเราสื่อสารได้กับคนในกลุ่มของ Gen X เป็นหลักแล้วก็ขึ้นไปนะคะแต่กลุ่มคนที่ลงมาระดับ Gen Y หรือว่า Gen Z ที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราเข้าถึงเขาค่อนข้างลำบากเหมือนกันเรามองในอนาคตเราก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับว่าเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะทำให้คอนเทนต์ต่างๆมีเยอะขึ้นและความไม่น่าเชื่อถือก็จะมีเยอะขึ้นเราจะทำอย่างไรให้คนรับสารเนี่ยมีความรู้เท่าทันเราจะทำอย่างไรให้คนที่ส่งสารไปมีความเคารพในจริยธรรมในคุณธรรมมันเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างสังคมร่วมกันคุณได้ทำกันคอนเทนต์เพื่อที่จะรับผิดชอบสังคมยังมีอยู่นอกจากเราทำเรื่องที่คนอยากดูเราแล้วเราต้องช่วยในการที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับกรุณาปล่อยความคิดตัวเองออกไปให้เต็มที่นะคะคือไม่มีอะไรถูกหรืออะไรผิดเต็มที่ 100% ในการทำดีไซน์ทิงกิ้งเลยแต่เราอยากได้ยินแบบทุกเสียงออกมานะคะสิ่งที่ดีที่สุดของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคืออย่างน้อยเราได้ยินเสียงของคนอื่นแล้วคนอื่นก็ได้ยินเสียงของเราค่ะแล้วสุดท้ายเราจะสามารถเอาเสียงเหล่านั้นนะคะมาต่อจิ๊กซอแล้วทำให้เรามองเห็นมุมมองที่เราอาจจะขาดไปแล้วเติมเต็มให้กันได้แล้วก็สามารถทำงานด้วยกันได้นะคะว่าเออเราควรจะทำสื่ออย่างมีจริยธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกอาจจะคิดแบบฮาร์ดคอร์กว่านี้ว่าเออเปรียบเทียบรูปเด็กกับรูปผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอที่รู้สึกว่าเออเราไม่นำเสนอภาพที่มันมีความรุนแรงหรืออาจจะก่อให้เกิดดราม่าดีกว่าคือเรื่องของยาและอาหารเสริมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขายบนออนไลน์ที่จะพวกยาหรืออาหารเสริมนะครับที่จะเป็นภัยต่อผู้บริโภคค่อนข้างมากแล้วก็เราเห็นว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เขาได้มีความรู้ว่าอะไรที่พูดได้พูดไม่ได้รวมถึงวิธีการนำเสนอก็เลยอยากจะเน้นเรื่องของความสุขสนานเรื่องของที่มันดูเป็นมีเป็นอะไรที่มันเป็นไวรัลได้อะไรเงี้ยฮะเพื่อที่จะมานำเสนอให้เขาตระหนักตรงนี้ถึงเรื่องของพิษภัยหรือว่าเรื่องของอันตรายในเวลาที่เราดูไลฟ์ดูการขายของแล้วเราอาจจะลืมไปกดโอนเงินไปง่ายๆโดยที่เราไม่ทันได้ระวังครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับทุกคลิปนี่โหมันโดนใจทุกอันนะผมว่าแต่ละอันนี่มันมีทิ้งประเด็นอะไรที่เด็ดๆมาตลอดเลยในกระบวนการของข่าวครอบครัวรุนแรงอันนี้ผมก็มาเรียนรู้จากพี่ๆนะว่าเวลาเขาทำคลิปนี้เขานั่งวิเคราะห์ไอ้ผู้บริโภคนะพี่ๆทุกท่านครับพี่ๆจะสามารถนำพาทั้งสังคมไปในทิศทางบวกเป็นฝีมือของพี่ๆครับช่วยกันเราประคับประคองสังคมนี้บน Active Media for Society ทั้งหมดแล้วขอให้จีรังยั่งยืนและผมก็จะพยายามพัฒนาตามคอมเมนต์ของพี่ๆตลอดไปครับขอบคุณครับคือการออกในวันนี้ตลอดทั้ง2วันนะคะสิ่งที่เราได้จริงๆคือว่า1ได้องค์ความรู้ไปแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรก็คิดว่าคงจะได้เอาความรู้ที่ค่อนข้างจะใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับสื่อในปัจจุบันนี้รวมไปถึงเรื่องของจริยธรรมการรับผิดชอบต่อสังคมเอาไปใช้ในการสั่งสอนเด็กๆปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่ฐานะของสื่อมวลชนอย่างเดียวที่ทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเพราะทุกคนเราก็สามารถเป็นสื่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเรามีความรู้มีการตระหนักรู้ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมก็น่าจะทำให้สังคมของเราดีขึ้นได้ค่ะ